ครับผมผักรั้วผักหัวสวนครัวกินได้ครับผมพี่น้องก็เป็นผักหัวสวนครัวกินได้จะปลูกไว้หน้าบ้านครับพี่น้องเพราะได้เป็นโครงการนำร่องของไอ้ตะเคียนหมู่หนึ่งครับผมเป็นของไอ้โครงการของทหารเพิ่นเขามาเฮ็ดครับจะพ่อได้หัวได้ยังแล้วก็ได้หัวหน้าบ้านได้ผักได้ยังกินครับผมก็เลยได้ปลูกบวบเลี่ยมครับผมเป็นบวบเลี่ยมไว้ปลูกเป็นหวยเฮาอย่างดีแล้วก็เป็นผักไรผักได้ยังเป็นอย่างดีครับพี่น้องก็ได้ผักได้อะไรครับผมสำหรับรั้วสวนครัวกินได้นะครับก็จะเป็นบวบเลี่ยมนะครับผมโครงการตามพระราชดำริของพ่อหลวงนะครับเราก็มีผักมีอะไรไว้กินนะครับผมที่หน้าบ้านนะครับนี่ก็เป็นบวบเลี่ยมก็สามารถไปผัดก็ผัดได้หลายรุ่นแล้วครับผมผัดใส่ไข่ครับผมอร่อยครับก็จะเป็นเสาปูนนะครับก็ จะเป็นเสาปูนครับพี่น้องเสาปูนเราก็จะเป็นโครงเหล็กครับก็จะเป็นโครงเหล็กนะครับผมด้านบนนะครับก็จะมีผักก็แล้วแต่ครับผมใครที่ชอบปลูกอะไรก็นำมาปลูกได้ครับผมเพราะว่าเขามีให้ทั่วซอยเลยครับผมรู้ว่าสวนครัวกินได้ก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางที่มีรู้ว่ามีอะไรหน้าบ้านนะครับผมก็ปลูกผักปลูกอะไรหน้าบ้านก็สามารถปลูกอะไรก็ปลูกได้ครับผมท่านผู้ชมก็มียังกะปลูกครับผมเป็นโครงการของทหารเพิ่นครับเพิ่นก็มาเฮ็ดโครงการให้ก็ถือว่าโอเคครับผมมื้อนี้ก็ขอสวัสดีครับผมแล้วก็ขอลาเลยครับพี่น้องขอสวัสดีครับมีบวบงูนําครับพี่น้องนี่ครับบวบงูครับพี่น้องผมบ่ผมตากไว้โรงเรียนครับผมตากข้าวไว้ที่โรงเรียนครับดีชาวบ้านก็ครับนี่เป็นบวบเลี่ยมครับผมพี่น้องครับอันนี้ก็บวบมู่ครับผมเอาไว้แก้วป้นครับพี่น้องครับอันนี้ก็ขอลาแต่เพียงเท่านี้นะครับพี่น้องครับผม